สั่งแล้วฮะจะเอาช็อกโกแลตปิงซูมันม่วงกับมันม่วงกับมันหวานน้อยกว่าของไทยหวานหรือเปล่าเดี๋ยวว่าไงเทียบของประเทศไทยเป็นไงเรากำลังเข้าไปตรงนู้นนะครับที่เห็นว่าไฟมันกระพริบกระพริบเนี่ยมันไม่ได้กระพริบนะฮะแต่ว่าพอดีเฟรมเรทไม่เท่ากันฮะเฟรมเรทก็คือเฟรมเรทของไฟกับกล้องของผมนั่นเองแต่ตัวนี้ไม่กระพริบแล้วนะฮะเจียวทำไมมาร้านนี้วันนี้มีอะไรอันนี้เป็นร้านปิงซูคล้ายๆร้านปิงซูของไทยที่เคยกินจะมาดูว่าตัวไหนอะไรก่อนอ๋อมันร้านนี้เจียวบอกว่าเป็นร้านน้ำแข็งใสปิงซูเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็มีขนมด้วยแต่ว่าไม่รู้วันนี้เราจะได้กินปิงซูเปล่าเพราะหนาวมากฮะอยู่ที่ลี่เจียงนะครับถ้าดูแล้วกินปิงซูไม่ไหวก็จะกินขนมอย่างเดียวลองเข้าไปดูกันนะฮะสโนสั่งแล้วฮะจะเอาช็อกโกแลตแบบนี้เข้าไปฮะเขาแต่งเป็นรูปเหลี่ยมอะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมรังผึ้งแล้วชั้น2ไม่ใช่เนาะหรือว่าเขามีชั้น2มีชั้น2ด้วยนี่มีชั้น2ด้วยเมื่อไรนั่งเนี่ยแหละมีขอเล่นน้อยเขาบอกอ๋อสโนบอกว่าอันนี้เป็นทำท่าร้องไห้นะฮะแล้วตัวนี้ท่าอะไรชื่อคืออะไรตัวหนังสืออ๋อเป็นตัวหนังสือนะครับก็ผมตัวหนังสือของผมนี้เดี๋ยวนี้ที่จีนนะครับเวลาจะสั่งอาหารเนี่ยปกติเขาก็จะมี QR code อยู่บนโต๊ะมาแล้วนะครับเวลาสแกน QR code ปุ๊บมันก็จะสั่งอาหารทางมือถือได้เลยบางคนใช้ของตัวเองบางคนใช้ของแอปอ๋อบางคนทำแอปของตัวเองขึ้นมาบางคนใช้แอป delivery แอปอาหารพวกนี้ใช่ไหมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คงใช้ส่วนใหญ่เป็นสองชั้นชื่อแล้วนะชั้นชื่ออ๋ออ๋ออันนี้อธิบายยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นของฟังก์ชันใหม่ของ WeChat นะครับ WeChat ก็เหมือน LINE ที่ประเทศไทยนะแต่ว่าไม่รู้จะเพิ่มอธิบายไงมันจะเป็นความสามารถอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้อะไรเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเดี๋ยวนี่ก็คือปิงซูมันม่วงกับมานิลามันม่วงกับมานิลาอันนี้ล่ะไม่ใช่จ้างบอกว่าอันนี้ล่ะอันนี้เป็นถั่วเขียวเรียกว่าอะไรโทสใช่ไหมขนมปังโทสเอาไว้อย่างนี้ข้างในเป็นถั่วฝังปีใช่ไหมใช่โทสมีชื่อไหมภาษาจีนใช้ชื่อว่าอะไรจะไม่ได้ยาวเกิน不是这样的姐姐我吃โอเคกินเ
อันนี้ปลาหมึกชื่อดอกอันนี้อะไรซอสมะม่วงใช่อันนี้แทนมาได้ไหมแทนไม่ได้อันนี้เป็นอะไรเหมือนครีมอะไรครีมพวกอะไรแต่ไม่แทนคงไม่อร่อยอ่ะหรือว่าเป็นกะทิกะทิแน่เลยนี่เป็นกะทิแน่เลยยกปั้นเหรอแล้วปั้นไม่ได้มันอันนี้เดี๋ยวเสียหมดป้าป้ารีวิวหน่อยปกติปิงซูมันมีเครื่องทำอยู่แล้วนะมันก็คล้ายๆกันหมดครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ารสชาติเป็นยังไงของที่ประเทศไทยจะหวานกว่าของที่นี่จะจืดกว่าเพราะปกติคนจีนจะกินหวานไม่เท่าคนไทยครับจะกินเผ็ดหวานอันนี้มันของหวานคนจีนจะกินหวานไม่เท่าคนไทยมันมาหายากมันมาตัดนอกนั้นมันก็โอเคแต่โอเคไม่มีแต่ละโอเคมันหวานน้อยกว่าของไทยแต่ว่าซีอ่ะซีซีล่ะป้าป้าก็ชอบกินหวานน้อยใช่ไหมไม่ชอบป้าป้าก็ไม่ชอบหวานหวานน้อยพูดว่าไงซีซีคิดว่ายังไงจำที่ไทยไม่ได้บ้างไหมอ่ะไม่จ่ายเป็น2ปีแล้วจำไม่ได้กลับไปนะน้องสโนว์อร่อยไหมคะหวานหรือเปล่านิดหน่อยหวานเยอะไหมหวานเยอะหวานเยอะไหมคะเอาหวานเยอะเหรอเขาไม่เคยกินของไทยไงถ้าเจอของไทยที่จะหวานมากมากที่จริงยังเป็นหวัดกันอยู่นะเนี่ยฟืดฟืดฟัดฟัดนะแต่ว่ายังพามากินไอ้นี่อยู่อันนี้คิมนี่จะเจออร่อยว่ะคิมเขาเรียกว่าอะไรนะลืมละลืมชื่อภาษาจีนเรียกว่าอะไรบางทีสิพูดคล้ายๆกันนายโยเหรอนายโยอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะพูดนะจำชื่อไม่ได้ละไอ้ที่เป็นฟองๆเขาเรียกอะไรนะฮะลืมชื่อไทยลืมชื่อไทยมาละพอจำได้แล้วครับวิปปิ้งครีมฮะวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมที่นี่ก็ไม่ค่อยหวานหนูบันเชียฉันไม่หวานใช่ไหมบันเชียฉันอันนี้ก็ไม่ค่อยหวานเชียที่สุดทำเลยเขาบอกว่ารอพ่อป้าป้ากินพร้อมกันนะกินโทสต์นะครับกินขนมปังพร้อมกันนะฮะแม่วันนี้เอามาแม่ไม่เอามาเขาใช้แม่เขาจะติดชิปไม่ต้องเชฟเขาบอกว่าไม่เชฟจ้ะเมื่อกี้เขาสวยๆอยู่ตอนนี้เป็นสภาพอย่างนี้ไปแล้วต้องหักเลยค่ะเนี่ยแต่ที่จริงถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยหลายร้านเขาจะหั่นมาให้เลยใช่ไหมหั่นมาแล้วกินเลยมันจะไม่เละเทะอย่างนี้แต่ว่าไงเทียบของประเทศไทยเป็นไงก็ไม่ยอมมาอร่อยนะแต่ถ้าของหวานเนี่ยสูตรไทยไม่ได้อยู่แล้วคือกินมาหลายๆที่โดยเฉลี่ยนะรู้สึกว่าคนไทยทำอร่อยกว่าคนไทยทำขนมหวานพวกนี้อร่อยนะอันนี้คำสุดท้ายเป็นมะม่วงนะฮะมะม่วงชิ้นสุดท้ายแล้วดูสภาพครับก็หมดนะฮะแล้วก็เละเทะนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามาทานกันแค่นี้นะครับสั่งไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งทานข้าวกลางวันมานะครับคนนี้ยังอยู่ข้างในอยู่我知道呀我们要回去จะกลับไปยังคะกลับไม่กลับกลับไม่กลับฝันหนอไม่อยู่ก็คือถ้าเป็นฝันหนอไม่อันนี้เขาใช้ฉอมิดไหมก็คือสตรอเบอรี่ไม่อยู่ที่จริงถ้าเป็นตรงๆก็คือไม่มีความเครียดนะคะจริงจริงงงเลยทำไมเป็นไม่นี้ใช่ไหมเขาเอาเสียงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวหนังสือดูกันนะคะแล้วหนูดูอะไรคะราคาเหรอคะหนูจะจ่ายตังค์ให้ไหมคะหนูมีเงินไหม ไม่งั้นทำยังไงเรากินแล้วเราต้องจ่ายตังค์อ่ะไม่จ่ายตังค์เราไปไม่ได้ไงทำยังไงดีไม่จ่าย
ให้เจ๊เจ๊จ่ายให้ป๋าป๋าจ่ายให้ป๋าป๋าจ่ายเนี่ยคนจ่ายเงินโอเคคนนี้จ่ายคนนี้จ่ายแล้วสรุปเมื่อกี้หนีจ่ายเท่าไหร่จ่ายสิบเท่าไหร่สรุปคนจ่ายเป็นใครเป็นคนถ่ายนั่นแหละ70ยวนประมาณ350บาทนะฮะ2เมนูโอเคคลิปนี้สั้นนิดนึงนะครับแต่ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปแบบนี้ทุกๆวันสุดสัปดาห์นะฮะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ผมก็จะสอนพวกเกี่ยวกับทำธุรกิจออนไลน์ก็ติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับโอเคบ๊ายบาย2คนนี้หามาบ๊ายบายทุกคนเลยสวัสดีค่ะไปแล้วจะไปแล้วแล้วถ้าไม่สวัสดีไม่ให้กลับบ้านนะสวัสดีค่ะเอาวันนี้ปวดท้องแล้วสวัสดีค่ะใช้มือไม่ได้ใช้ท้องนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้ท้องอยู่ไม่เอามาอาบางั้นบายบายก็ได้บายบาย